สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่านะครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยวันนี้เราคุยกันนะครับวันนี้เป็นรายการสดครับ3ช่องทางชมอยู่ทางโทรทัศน์นะครับ SMS มาครับ464-2200ชมผ่านเว็บไซต์นะครับ www.superent.co.th ส่งมาที่คอมเมนต์นะครับสุดท้าย Facebook เราไลฟ์กันอยู่นะครับ facebook/seridrama ชมแชทแชร์ให้ด้วยตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเข้ารายการเร็วเพราะเรื่องแรกที่จะพูดเป็นเรื่องยาวแล้วเป็นเรื่องโปรดของก๊อฟการประกวด Miss Universe 2018ครับอาจารย์เป็นไงอาจารย์ชมแล้วเป็นไงบ้างครับเชิญครับพี่พลาดตอนรอบ10คนก็คือเนปาลไม่เข้าอันนั้นนะคนเดียวที่พี่พลาดพอ5คนพี่ก็พลาดคนเดียวก็คือพี่ไม่ได้เชียร์ปอร์โตริโกไม่ใช่ปอร์โตริโกแต่4คนน่ะใช่หมดเลยส่วนก๊อฟเนี่ยก๊อฟเชียร์แบบคือจริงๆถามก๊อฟอ่ะฟิลิปปินส์เนี่ยยังไงเขาก็เหมือนแบบเขาโดดเด่นมากแล้วเขามาแต่เราเอาที่เชียร์เนาะเราก็เนี่ยก็ชอบปอร์โตริโกคือพี่รู้นะว่าเขาจะได้ฟิลิปปินส์นะแต่ใจพี่ไม่อยากให้เขาได้ใช่ไงก็รู้ว่าเขาจะได้ก็เลยรู้สึกว่าแคนาดาสวยเปอร์โตสวยเม็กซิโกสวยแต่ตอนเข้ามา10เนี่ยมีแคนาดากับเม็กซิโกเข้ามานี่ไงคนที่อาจารย์คนที่เก๋มากนะอาจารย์ใช่พี่ชมว่าเขาเท่แล้วก็พี่ชอบโปรไฟล์เขาข้อดีอย่างนึงเนาะการมาประกวดในประเทศไทยไหว้กันทุกคนไหว้เป็นแบบไหว้กันแบบเดี๋ยวดูก็รวมที่นาตาลีที่เคยได้ในประเทศไทยเขาก็ไหว้ใช่แล้วก็พูดขอบคุณค่ะไทยแลนด์อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเอาอย่างนึงก็เห็นก่อนเลยนะครับก็รู้สึกว่าโปรดักชันเนี่ยไม่ทำให้ประเทศไทยเสียหายโอ้ไม่ใช่ไม่เสียหายอย่างเดียวสร้างชื่อเหนือกว่าที่อื่นหลายๆประเทศถ้าเทียบกับลาสเวกัสปีที่แล้วนี่โอ้ยลาสเวกัสนี่ตกกระป๋องไปเลยค่ะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะลาสเวกัสคือเมืองที่มีโชว์ดีที่สุดในโลกเยอะแยะไปหมดแต่เวทีกระจองง่อยมากเมื่อเทียบกับเราของเราเลิศหรูอลังการค่ะแน่นอนเราได้เรื่องโปรดักชันเราได้เรื่องตอน10คนพี่เสียใจที่เนปาลไม่เข้าแล้วพอ5คนเนี่ยนะคะถ้าคนพี่บอกใครนะที่พี่อยากให้เข้าแล้วไม่ได้เข้า5คนของอาจารย์ก็คือแต่4คนถูกหมดที่ไม่ถูกคือปอร์โตริโกพี่ไม่ได้เชียร์เขาเลยก็ไปเชียร์ปอร์โตแต่4คนเนี่ยใช่หมดเลยแต่หมอกรีนเขาก็เชียร์นะตอนยืน2ก็ยังนึกว่าหมอกรีนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างที่บอกครับก็เป็นโอ้จะมาขามเขียวนี่พี่ต้องการให้ได้ที่1นะเนาะจริง ตอนยืนคู่ก็เถอะแม่เถอะแม่เถอะเพราะใจเราเนี่ยไม่เชียร์ฟิลิปปินส์แต่ในความรู้สึกก็คือรู้ว่าเขาจะได้เอาจริงคุณผู้ชมเอาตัดอคติออกนะคือเราไม่เชียร์เขาเขาทำดีทุกรอบจริงๆเขาสวยจริงๆเขาสวยจริงเขาพร้อมจริงเขาเก่งจริงๆต้องยอมรับเลยใช่แต่ในใจเราเนี่ยเราไม่อยากให้เขาได้เขาเป็นคู่แข่งเรามาตลอดใช่เขาเป็นคู่คืออย่างนี้นางงามเนี่ยนะครับในเอเชียเราก็เรากับฟิลิปปินส์แหละเราก็เป็นคู่แข่งกันแต่เราก็โอ้ยมิสซิฟานี่เนี่ยนะฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ยเฉือนกันตลอดจริงจึงทำให้ใจพี่ไม่เชียร์แต่ตอนที่เขาได้พี่ก็รู้เขาเหมาะสมแล้วใช่เขาเหมาะสมเขาทำดีหมดชุดว่ายน้ำก็เดินดีชุดราตรีก็เดินดีตอบคำถาม2รอบคือเป๊ะปังแมวสีเทาใช่คือแมวเทากับมาขามเขียวแข่งกันนี่ full turn แล้วก็อีสลาวาวอลของเธอก็ดังไปทั่วโลกอ่ะเริ่มที่น้องนิงก่อนน้องนิงเนี่ยเข้า20แล้วก็เข้ามาถึง10เก่งมากแล้วค่ะเนาะสำหรับน้องนิ้งเอาที่น้องนิ้งก่อนต้องถือว่าเก่งมากที่เข้ามาถึง10คนได้เพราะสวยหลายคนใช่เป็นคู่แข่งรอบที่หลุดจาก20เป็น10นั้นหลายคนไม่น่าจะหลุดครับนะคะเนี่ยนี่คืออ่ะพอพูดเรื่องน้องนิ้งเข้ารอบ10คนอย่างที่อาจารย์บอกก็เห็นด้วยว่าปีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าผู้เข้าประกวดเนี่ยสายแข็งจริงๆอย่างเนปาลไม่เข้าพี่ก็เสียใจแล้วรอบ10คนเนี่ยไอ้20คนน่ะตกรอบไปสวยๆเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแบบปีนี้คนสวยเยอะจริงๆเพราะการที่นิ้งเข้ามาได้10คนต้องถือว่าเขาเก่งแล้วแล้วก็ทำได้ดีแต่นี้แน่นอนว่าพอมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นก็ต้องมีเขาเรียกดราม่าเริ่มที่ชุดเอาชุดเมื่อกี้มาดูชุดของพี่หมูอาซาว่าคนก็ตำหนิติเตียนพี่หมูคือเรื่องชุดเนี่ยนะก็มันเป็นเรื่องรสนิยมของคนนะคะคือคนจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่พี่ไม่ชอบที่คนมาพูดว่านิ้งไม่เข้ารอบ5คนเพราะชุดของหมูพี่ไม่แฟร์เอาอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะให้อาจารย์ลงรายละเอียดทั้งเรื่องชุดเรื่องดอกไม้เรื่องดราม่าต่างๆเพราะทีมงานบอกว่าเตรียมเรื่องดราม่ามาเยอะแยะเลยอ่ะไปชม VTR ดราม่ากันก่อนเชิญครับอ
ควันหลงดราม่าเวทีมิสยูนิเวิร์ส2018สังคมออนไลน์วิจารณ์ดีไซเนอร์ดังชุดไม่ปังทำนิ้งตกรอบหมูอัศวาสแจ้งนิ้งเลือกสีนำโชครับคำวิจารณ์บอกแล้วแต่รสนิยมลั่นปีหน้าขอถอนตัวสงครามอาร์ติสต์เจ้าของร้านดอกไม้ชื่อดังย่านเลียบด่วนฟุ้งไม่รับงานทำช่อดอกไม้มิสยูนิเวิร์สซัดดีไซเนอร์เทสต่ำจวกสวยแปลกเหมือนสัตว์ประหลาดเจ้าของผลงานตอบกลับแนะดึงสติไม่รับหรือเขาไม่ได้เลือกดาราเดือดรถแดงเชียงใหม่แพงหูฉี่กายรัชานนท์อัดคลิปฉุนทำตามกติกาโบกรถแดงเชียงใหม่1กิโล600เทียบราคาเรียกแกร็บแค่52บาทตัวแทนสหกรณ์4ล้อแดงท้าโชว์หลักฐานข้อมูลไม่ชัดขู่แจ้งความดาราหนุ่มโวยทำภาพลักษณ์เสียหายประธานไกล่เกลี่ยอ้างโชเฟอร์เข้าใจผิดจากถนนสุเทพเป็นดอยสุเทพอีกรายแชร์ประสบการณ์กดเรียกแกร็บรถแดงผ่านแอปโชเฟอร์ยกหูโทรหาขอยกเลิกอ้างอยู่ไกลขอเพิ่มค่าโดยสารบอกแกร็บให้ราคาต่ำกว่ามาตรฐานกองปราบลุยเอง5โจสระบุรีรุมโทรมเด็กหญิง12ขวบถึงมือกองปราบเคลียร์คดียันตำรวจไม่เอื้อคนผิดหลังโดนสังคมโจมตีกรณีร้อยเวรไม่ลงบันทึกประจำวันอ้างไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าแถมตั้งข้อหาเอาผิดพ่อเด็กสาวฐานไล่ตืบไอ้หื่นประธานอบต.เพิ่งรวงลาออกแล้วหลังเจอชาวบ้านกดดันปมเป็นธุระไกล่เกลี่ยเสนอฟาด 30,000 หวังจบเรื่องราวติงงานวิ่งกับพ่อแต่โคโยตี้เพื่อใครหัวใจแทบวายงานวิ่งการกุศลจัดโคโยตี้นำวอร์มอัพสุดคึกคักในพุทธอุทยานคาดไม่ถึงสสส.สปอนเซอร์หลักปล่อยผ่านงานสุดล่อแหลมชมรมวิ่งวังสรานรมออกโรงรับคำวิจารณ์ขอโทษสังคมเพิ่งรู้ที่ทำไปไม่เหมาะสมแหมเปิดรายการมาก็สนุกเลยนะครับเมื่อกี้เกือบลืมเข้า VTR ของเขาเอาอย่างนี้คุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดเรื่องมีเรื่องให้แบบอาจารย์วิเคราะห์วิจารณ์หลากหลายประเด็นเลยคุณผู้ชมคุยกับอาจารย์เสรีไปด้วยกับเรานะครับดังนั้นชมแชทแชร์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันยาวๆสักครู่เดียวครับ